สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอไม่ทนแต่งดำบุกสภารองรัฐเร่งนำเข้าวัคซีนคุณภาพฉีดให้หมอประชาชนเมื่อเวลา 10:10 นวันที่7กรกฎาคมที่รัฐสภากลุ่มหมอไม่ทนและภาคีบุคลากรสาธารณสุขนำโดยนายแพทย์สันติกิจวัฒนาไพบูลย์ยื่นหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาพันนายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายประเสริฐจันทรวงทองส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายแพทย์เรวัตวิศรเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยนายปรินทร์พานิชพักรองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐโดยยกเว้นพรรคภูมิใจไทยเพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดการนำเข้าวัคซีนโควิดชนิด mRNA เพื่อเป็นวัคซีนหลักเพื่อป้องกันการเสียชีวิตและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยโดยนายแพทย์สันติกล่าวว่ากลุ่มหมอไม่ทนและภาคีบุคลากรสาธารณสุขมีข้อเรียกร้อง2ข้อ 1. เร่งรัดการนำเข้าวัคซีน mRNA เช่นวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาโดยลดขั้นตอนการดำเนินการให้กระชับและรวดเร็วที่สุดรวมทั้งพิจารณาเลือกใช้วัคซีน mRNAเป็นวัคซีนหลักในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในประเทศไทยมาบริการฉีดให้แก่ประชาชนทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันว่าวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ครอบคลุมหลากหลายสายพันธุ์อีกทั้งยังสามารถลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญ 2. เผยแพร่ข้อมูลกระบวนการในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิดให้เป็นปัจจุบันโปร่งใสสม่ำเสมอและตรวจสอบได้ตัวแทนกลุ่มหมอไม่ทนและภาคีบุคลากรสาธารณสุขกล่าวด้วยว่าหวังว่ารัฐบาลและองค์การเภสัชกรรมจะทบทวนการทำงานและพิจารณาถึงข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้างต้นเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวของประเทศและประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ